จังหวะเปิดลึกเข้าไปขังอยู่ตรงนี้ของทางธีรศิลป์บอลสองเก็บได้ซ้ายแล้วปั่นของทางวิรเทพโอ้โหเรียกข้ามคานไปเยอะครับเก็บตกจังหวะสองได้ครับวิรเทพป้อมพันแล้วก็เข้าซ้ายแต่ก็ยังยิงเหินข้ามคานออกไปนะครับถือว่าเป็นจังหวะเริ่มต้นเกมได้ดีนะครับทีมไทยมีโอกาสได้เปิดเข้ามาโจมตีในถือว่าเด็ดขาดมากๆนะครับเพราะว่าเพิ่งจะมีโอกาสได้ปลุกขึ้นมาแล้วก็ได้จบตรงนี้นะครับหมายเลข18นะครับไอเมนฮุสเซนโอ้จังหวะที่บอลทุ่มจากด้านข้างนะครับโหทุ่มไกลมาเนี่ยมงกันไม่ขาดนะครับไอเลดอเลาะแล้วผู้ผมมงชงไปอีกทีหนุนไปอีกทียังไปเข้าทางไอเมนฮุสเซนนะครับที่อยู่ตรงนั้นมีเวลามากพอที่จะตัดสินใจเลือกแปรให้มันหนีตัวทางขัดชัยครับตรงนี้จ่อสุดๆเลยครับก็ยากหน่อยครับที่จะป้องกันจังหวะนี้นะครับซ้ายของธีรธรเลือกเปิดมาได้ปุ๊บได้เลยโอ้โหนี่กำลังจะเขียวซ้ายกับตีเสมอกับทีมไทยครับสุดยอดจริงครับตรงนี้ธีรธรเปิดมาแล้วมิเกลสั้นพยายามขึ้นมงเต็มๆหัวเลยครับโอ้โหแล้วบอลมันพุ่งเข้าไปเสาก็ยังสวยงาม1ต่อ1ครับทีมไทยโอ้โหประตูที่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมทั้งคนเปิดแล้วก็คนมงนะครับธีรธรไปจบที่มิเกลสั้นก่อนเกมธีรธรบอกว่านี่คือ1ในแบ็คขวาที่เล่นแล้วน่าจะเก่งที่สุดกับเขาที่เล่นทีมชาติมานะครับแล้วดูเปิดแล้วดูมงสิครับโอ้โหทะยานขึ้นมาแล้วมงเต็มๆหัวตรงนี้มิเกลสั้นโอ้โหขึ้นไปค้างนะครับค้างแล้วกดลงเต็มๆโอ้โหสุดๆครับเกมที่แล้วได้แอซิสเปิดให้ธีรศิลป์เกมนี้ดูจังหวะมงเนี่ยก็กองหน้าครับโอ้โหแบบสวยงามตรงนี้ครับโอ้แล้วคนเปิดธีรธรต้องชื่นชมนะครับเพราะนี่คือลูกเปิดในสไตล์แบบที่ยุโรปเราเห็นกันนะครับแล้วคนโบนอย่างมิเกลสั้นเนี่ยจะคุ้นชินจังหวะนี้แต่ยอดเยี่ยมนะครับเพราะปกติมิเกลสั้นจะเป็นคนเปิดซะมากกว่าเนี่ยครับต้องเข้ามาดีใจกันเลยครับฟรีคิกเปิดเข้ามาบอลตรงนี้โอ้ยังปัดทิ้งได้กับตาซันกินหรือเปล่าโอ้ต่อสู้มาแล้วก็ขึ้นหม่งไปควักออกมาได้ครับชัดชัยตัวที่หม่งไม่น่าจะอยู่ในตำแหน่งรับนะครับสิครับจังหวะเลยอุสเซนอาลีมีเวลาลองวางเปิดเข้ามาเข้ามาตรงนี้พักได้แล้วติดให้เอเลสเป็นสกายคิลเลอร์แล้วเนี่ยจะฟ้องแฮนด์บอลนะแต่ผู้สีไม่ว่าอะไรเอียงมาหาจังหวะเข้าขวาอัดตรงนี้โอ้โหมันเกี่ยวมงแล้วเนี่ยครับโอ้โหกลายว่าเรายังช่วยในจังหวะสุดท้ายกันเดียเทพอีกตรงนี้ไม่ได้โอ้แต่อ้อมไปแล้วครับตรงนี้ของทางอิบราฮิมบาเยสอิบราฮิมบาเยสไปกรอบมีครับบาชาอดุลลาจ่ายย้อนคัดไปยิงตรงนี้ได้เลย 2-1 เลยครับโอ้โหพื้นที่ว่างตรงนี้ของทีมไทยได้ตามมาครับโอ้แซงขึ้นนำจนได้ครับแล้วก็เป็นทางหมายเลข14ครับอัมยาอัดวานบอลที่ต้องบอกว่าถูกส่งลงมาแล้วก็สร้างพิสงได้ทันทีนะครับอัจฉริยะอัดวานยอดเยี่ยมมากๆนะครับดูครับจังหวะนี่ครับลุยมาเปิดตัดมาเนี่ยเหมือนจะไม่ดีนะครับแต่มีตัวสอดวิ่งเข้ามาแล้วก็ไปเข้าไปตรงนี้ครับลงมาให้ธีรศิลป์พิงไว้ธีรศิลป์ไปเอ้าเหมือนบอลโดนมือครับแล้วตรงนี้โอ้โหแต่ว่ายังเพียงแค่ฟรีคิกนะครับ30นะครับก่อนหน้านี้64ลูกนะครับได้ไหมครับประตูที่65นะครับเดียสินเล็งขอแม่นตัวเดียวติดแฟนแล้วตามไปได้ครับโอ้โหโอ้โหทีมไทยพลาดโอกาสในการตีมุมหลังตรงนี้นะครับเดียสินเซฟอยู่เลยครับต้องชมว่าเขาเองก็อ่านได้ดีมากๆนะครับบาทริสช่วงหลังนี้ก็เป็นตัวหลักด้วยนะครับสารัตไทยมาทิ้งตรงนี้ของนักสุภโชคสุภโชคจะหนีทางไรเดียเอามีต่อครับยินดีผมให้มาสุภโชคสปีดต้นดีกว่าทั้งสุรก้าเปิดมาเสาไกลตั้งถึงแต้มบอล
จุดโทษแต่เราไม่ได้ประตูจากอุดมขาลาครับยากกว่าไหมมันก็ยากอยู่เหมือนกันที่ตะโบงให้เข้าไปได้ครับครับดูครับคุณโชคเป็นปั๊มมาตรงนี้ไม่ฟาวนะครับแล้วลุยมาได้ยอดเยี่ยมมากเปิดมาแล้วดูครับโอ้โหบรรจงแบบโมงย้อนทางเลยนะครับดูบริณเนี่ยครับโมงย้อนโอ้โหดูกันหมดเลยครับโอ้ต่างคนคืออีรักเองก็สื่อสารกันผิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมือนจะมีคนนึงเนี่ยนี่ครับไปปล่อยใช่ครับปล่อยครับไม่เลือกที่จะเล่นโอ้เขาปล่อยแบบนั้นมาก็เนี่ยผ่านมาตกพื้นไม่กล้าเล่นนะครับกลัวว่าจะไปแฮนด์บอลครับตรงนี้จังหวะปล่อยของวุฒิเซนารีนะครับโอ้โหทีมชาติไทยโดนเลือดตัดตรงนี้โอ้โหจังหวะทิ้งได้ครับโอ้โหไม่เข้าครับบอกดูมุมหลังนี่ก็ต้องอ่านออกนะครับจะยิงให้สูงก็ยกไม่ข้ามผมไม่สุดวานยิงตรงนี้ก็ยังเฉียบขาครับเดาถูกทั้งหมดครับแต่ว่าสุดท้ายนี่จะพุ่งไปไม่ทันอิรักครับคว้าแชมป์ฟุตบอลคิงส์ครับครั้งที่49สำเร็จจนได้ครับก็ต้องชื่นชมนะครับเขามาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับวันนี้ขึ้นนำแล้วก็แล้วว่าเราจะสามารถไปเสมอได้สุดท้ายมาดวลจุดโทษกันนะครับ